เดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ไอโปรแกรมที่เราจะทำความเข้าใจกันนะครับเว็บไซต์เนี่ยเป็นชื่อว่า Canva หรือว่า Canva นะครับขอถ่ายรูปแป๊บเดียวนะครับลักษณะของโปรแกรมก็คือจะเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าครูบุ้มเห็นนะครับว่านักเรียนเนี่ยก็ทำแล้วหลายกลุ่มตอนที่นำเสนอนะครับใช่ครับผมทำด้วยครับ Canva หรือว่า Canva เนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับใช้สำหรับสร้างสื่อการนำเสนอนะครับต่างๆทั้งเป็นโปสเตอร์เป็นการ์ดหรือเป็นประวัติส่วนตัวของเราเนี่ยไอเว็บไซต์เนี้ยสามารถออกแบบได้นะนะครับสวยด้วยออกแบบสวยด้วยนะครับนี่ไงก็ขั้นตอนการสมัครก็ง่ายๆเลยก็เข้าในเว็บ Canva สมัครแคนวาแล้วนะครับแล้วก็นักเรียนฟังนะครับคนที่ยังไม่มีเดี๋ยวเราค่อยทำนะคือตอนนี้ครูบุมอธิบายก่อนนะครับสมมุติถ้าคนที่ไม่มีนะครับก็คือเข้า Canva ใช่ไหมครับแล้วก็กดสมัครใช้ด้วย Google นะครับไอ้ Google เนี่ยมันก็จะลิงก์ไปที่เมลของเรานะครับมันก็จะให้เราใส่เมลด้วยครูใช่ใช่ใช่หรือสมัครล็อกอินกับ Facebook ก็ได้นะครับใช่ครูแล้วถ้าเป็นของ iPhone นะครู iOS อ่ะครูมันจะมีให้สมัครกับApple ID ด้วยครูใช่เก่งมากเลยครับเก่งนะลูกนะแล้วก็พอเราสมัครอะไรเสร็จใช่ไหมมันก็จะขึ้นเป็นโลโก้ของเราตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือหน้าต่างของแอปพลิเคชันนะลูกนะเนี่ยก็คือครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอกันก่อนนะเพื่อความเข้าใจของเรานะครับอาจจะเบื่อหน่อยแต่ว่าครูเชื่อว่าเดี๋ยวพอเราปฏิบัติเราทำได้นะครับอาจจะเบื่อหน่อยนะโอเคผมไม่เบื่อหรอกครับผมเดี๋ยวครูขอแชร์เสียงด้วยโอเคฮะมันร้องอะไรทำไมไม่ได้ยินเสียงใครก็ได้เทสละไมค์เราหน่อยหรือว่าเราค้างได้ยินอยู่ได้ยินได้ยินได้ยินชัดเจนนะจ๊ะคือเอเลียนแล้วในปิดไมค์ด้วยครับครับดำปูพี่เลยครูโอ้ยจำรอดเฟซตัวเองทำไมควยทำในแคนวาสวัสดีครับพบกับครูทุกสันติ2-3 ออนไลน์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนทำอินโฟกราฟิกนะครับโดยใช้โปรแกรมแคนวานะครับก็มีทั้งในรูปแบบของเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับก็ทั้งฝั่ง Android แล้วก็ iOS สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้เลยนะครับสำหรับส่วนแรกนะครับก็จะสอนในส่วนของใช้ในเว็บเบราว์เซอร์ก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมี Gmail ก่อนนะครับถ้าของคนใดยังไม่มี Account Gmail นะครับให้ไปทำการสมัครนะครับตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเคยทำสอนไว้แล้วนะครับถ้าใครมี Account Gmail อยู่แล้วนะครับก็มาทำการเข้าสู่ระบบ Account Gmail ของเรานะครับการพิมพ์นะครับอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับหรือรหัสผ่านนะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จแล้วก็จะมี account เราขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราพิมพ์ค้นหานะครับในช่องค้นหาได้เลยพิมพ์ไปว่า Canva นะครับจากนั้นให้เราเข้าเว็บไซต์เว็บแรกเลยนะครับนะเมื่อเราเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์หน้าแรกนะครับสำหรับการสมัครเข้าใช้งานหรือเข้าสู่ระบบนะครับนักเรียนดูให้ดีนะลูกนะตรงนี้นะครับก่อนอื่นก็ให้เราคลิกไปที่สมัครใช้งานนะครับเสร็จแล้วการสมัครใช้งานนะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็เป็นสมัครใช้งานโดยใช้ Google นะครับแล้วก็สมัครใช้งานโดย Facebook นะครับก็แล้วแต่จะเลือกนะครับในการสมัครใช้งานครับนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองกดสมัครในส่วนของ Facebook ให้ดูก่อนนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปที่สมัครใช้งานในส่วนของ Facebook นะครับก็จะเด้งมาสู่ในหน้าของ Facebook นะครับก็กดดําเนินการต่อนะครับเพื่ออนุญาตในการใช้งานนะครับอันนี้ถ้าใครจะใช้ Facebook Login นะครับในส่วนของ Google นะครับก็คลิกไปที่ Google นะครับเสร็จแล้วก็เลือกบัญชีนะครับของเราเมื่อสักครู่ครูทำการใช้อีเมลนี้นะครับล็อกอินเข้าไปนะครับก็มาเลือก
นักเรียนดูนะครับครูขอจังหวะนะสมมุติถ้าใครกดล็อกอินเข้าอีเมลอ่ะนักเรียนถ้านักเรียนไม่มีอีเมลนักเรียนล็อกอินผ่านเครื่องก็ได้ผ่านเครื่องเช่นสมมติถ้าเป็นเครื่องของแม่ใช่ไหมก็ใช้อีเมลแม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่อันตรายใช่ไหมของหนูเป็นอีเมลหนูเลยอ่ะได้ครับอันนี้ได้เพราะว่าอะไรนะมีอีเมลตัวเองอีเมลตัวเองได้ลิงก์สมัครไปให้แล้วใครเท่านั้นเอาส่งแล้วนะไอ้เดี๋ยวดูต่อนะเมื่อกี้หนูเกือบจะสมัครของกระตังแล้วเพื่อสมัครใช้งานในครั้งแรกนะครับเกือบหนูคิดเลยนะครับเสร็จแล้วจะมีอะไรแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเลือกหัวข้อนะครับของเราได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็เลือกเป็น teacher นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการ unlock นะครับ for education นะครับก็สามารถใช้เป็นตัว pro ได้นะครับในส่วนของ teacher นะครับอันนี้ก็ได้ทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับว่าทำการยื่นสมัครแบบไหนนะครับในส่วนนี้ก็ขอกดข้ามไปก่อนนะครับนะครับในหน้านี้ก็กดสคริปต์ข้ามได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ Canva จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะสร้างชิ้นงานไหนเป็นชิ้นแรกนะครับในส่วนนี้จะเลือกเป็นอินโฟกราฟิกนะครับเสร็จแล้วจะเปลี่ยนมาในส่วนของหน้า Edit นะครับหรือหน้าแก้ไขในการทำงานของเราได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของสอนใช้งานนะครับในส่วนของหน้าเว็บนะครับชุดเทมเพลตนะครับสังเกตดูว่าในส่วนซ้ายก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกนะครับหรือแม่แบบเนี่ยให้เราเลือกใช้งานได้เลยนะครับสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานนะครับนะครับขอคลิกกลับมาหน้าโฮมนะครับถ้าของใครนะครับหน้าตาเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับเราสามารถเข้าไปแก้ไขให้เป็นภาษาไทยได้นะครับโดยการคลิกไปที่ฟันเฟืองนะครับหรือตั้งค่านะครับในเข้าเซตติ้งจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นคำว่า language นะครับให้เราเปลี่ยนจากอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยนะครับหรือพิมพ์ไทยได้นะครับก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราคลิกเลือกนะครับจากนั้นกดเซฟอะไรลูกมันกดตรงไหนอะครูไม่ตอนนี้ครูให้ดูวิดีโออยู่ครับค่ะค่ะเช็คนะครับเสร็จแล้วหน้าตาของเว็บนะครับก็จะเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับก็จะมีเทมเพลตหรือแม่แบบเนี่ยให้เราดูนะครับในส่วนของหน้าแรกนะครับว่าเราจะทำงานชนิดแบบไหนนะครับก็มีแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับในส่วนของการสร้างอินโฟกราฟิกนะครับในส่วนของแอคเคาท์แรกนะครับก็จะใช้เป็นการสมัครใช้งานนะครับในครั้งแรกนะครับก็จะขอสลับไปในส่วนของแอคเคาท์ Gmail นะครับเผื่อบางคนใช้ Gmail นะครับจะหน้าตาเหมือนกันนะครับก็คลิกออกจากระบบได้เลยนะครับถ้าเราจะต้องการเปลี่ยน Account นะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกไปที่เข้าสู่ระบบนะครับด้วย Google จากนั้นก็เลือก Mail Account นะครับก็ส่วนนี้ครูจะเลือกเป็น Gmail นะครับธรรมดานะครับก็เข้ามาสู่ในหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกไปที่สร้างงานออกแบบนะครับจากนั้นก็จะมีหัวข้อนะครับเป็นหมวดหมู่แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับกับหน้าแรกนะครับที่มีรูปตัวอย่างให้เราดูนะครับในส่วนนี้ก็จะเลือกเป็นอินโฟกราฟิกนะครับนะครับหรือเราจะเลื่อนลงมาดูแบบก่อนก็ได้นะครับในด้านล่างนี้นะครับก็คลิกที่เทมเพลตทั้งหมดนะครับก็จะมีแบบหรือเทมเพลตเนี่ยของอินโฟกราฟิกนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับสมมติครูเลือกตัวเทมเพลตตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วถ้าเราไม่ถูกใจนะครับเราก็สามารถคลิกเทมเพลตทางด้านซ้ายมือนี้ได้นะครับเพื่อเปลี่ยนนะครับสามารถคลิกได้เลยนะครับเมื่อเราได้เทมเพลตที่เราต้องการแล้วนะครับก็ทำการแก้ไขหรือทำงานของเราได้เลยนะครับข้อความก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในกล่องข้อความนะครับก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับในส่วนนี้จะทำตัวอย่างเป็นการออมเงินแล้วกันนะครับแล้วก็ไปหานะครับหัวข้อหรือข้อมูลนะครับที่เรื่องที่เราจะทำนะครับใน Google มาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทำการ copy ctrl c ctrl v ได้เลยนะครับในส่วนของ Canva ในส่วนไหนที่เราไม่ต้องการเราก็คลิกที่วัตถุนั้นก่อนนะครับแล้วก็กด delete หรือกดลบได้เลยเสร็จแล้วในส่วนของเครื่องมือด้านซ้ายนี้นะครับก็จะมีการอัพโหลดภาพเข้ามาได้นะครับภาพท้ายก็จะเป็นภาพจากในระบบนะครับองค์ประกอบก็เป็นพวกวัตถุนะครับข้อความนะครับตัวทีนี้นะครับท่านครับอันนี้ก็คือถึงขั้นตอนการทำแล้วนะเดี๋ยวครูจะสอนอีกทีนึงนะครับแต่ว่าครูจะให้นักเรียนดูแบบคร่าวๆไปก่อนนะลูกนะว่ามีการทำการใส่รูปอะไรยังไงนะครับแต่ว่าถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวครูจะสอนอีกครั้งนึงแล้วก็ให้นักเรียนปฏิบัติตามนะลูกนะเพิ่มข้อความได้นะเพิ่มวิดีโอได้เพิ่มพื้นหลังได้นะครับแล้วก็โฟลเดอร์นะครับ
แล้วก็เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นนะครับเราเข้า Google นะครับเราไปหารูปนะครับแบบนี้ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราลากมาใส่ในตัว Canva ได้เลยนะครับจะเป็นการอัปโหลดนะครับรูปภาพขึ้นมานะครับในส่วนของ Canva เราแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมาใช้งานได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็ไม่ได้ตัดพื้นหลังมานะครับก็ลบออกไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการอัปโหลดรูปเข้ามาเฉยๆนะครับในส่วนนี้ก็อยู่ในการดีไซน์การออกแบบแล้วนะครับว่าใครจะจัดองค์ประกอบแบบไหนนะครับนะครับก็การคิดการดีไซน์ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะออกแบบนะครับในส่วนนี้ครูขออนุญาตเร่งคลิปเลยแล้วกันนะครับในส่วนของการออกแบบก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับพอสมควรเลยนะครับนะครับอันนี้ก็ทำเป็นตัวอย่างนะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกวัตถุหรือภาพถ่ายนะครับมาลองวางในองค์ประกอบของงานเราก่อนได้นะครับแล้วก็กดลบได้นะครับนะครับลักษณะใช้งานก็จะคล้ายๆกับโปรแกรม PowerPoint หรือ Photoshop อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการจัดเรียงรูปองค์ประกอบนะครับอย่างเช่นรูปภาพนี้นะครับถ้าจะทำไปไว้ด้านหลังนะก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็ส่งไปไว้ด้านหลังคือแอปมันน่ารักมากเลยน่ารักลูกน่ารักแบบนี้ได้เลยนะครับรูปอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับมันสำหรับคนเกียดออกแบบอะมันทำได้โคตรสวยง่ายอะลูกมันง่ายแล้วก็มันสะดวกด้วยนะครับแค่จับวางจับวางก็เสร็จแล้วไม่ต้องจ้างเขาหรอกถูกต้องถูกต้องเก่งมากเลยลูกครูแต่งได้ละเอียดมากเลยอะครูนะครับเมื่อเราทำการออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการดาวน์โหลดรูปภาพนี้ออกจากเครื่องนะครับให้เราทำการคลิกไปที่ดาวน์โหลดนะครับทางด้านขวามือบนนะครับเสร็จแล้วอันนี้นะครับเรียนดูให้ดีนะไอ้ขั้นตอนนี้คือเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเอาผลงานของเราเนี่ยเอาไปปริ้นหรือว่าส่งครูบูมนะแต่ว่าไอ้เว็บไซต์ Canva เนี่ยนักเรียนก็คือระหว่างที่นักเรียนทำเนี่ยจะเซฟให้ในตัวเลยนะครับก็คือทำไปแล้วก็ไอ้เว็บไซต์นี้พอมันหลุดก็เซฟให้เซฟให้เซฟให้ครับแต่ว่าที่บันทึกตรงนี้นักเรียนไอ้ที่บันทึกตรงนี้ก็คือเราจะเอารูปที่เราออกแบบตรงนี้ครับไปปริ้นหรือว่าไปส่งครูบูมนะเอาลองดูนะว่าแต่ถ้าเราจะกดนำเสนอมันก็จะต้องกดที่อะไรแล้วมันจะต้องกดที่กดด้านล่างลูกนำเสนอโอเคนะครับก็จะเป็นการโฆษณาของทาง Canva นะครับว่ามีการทดลองใช้ตัวโปรนะครับนักเรียนดูไฟล์นะลูกนะนะครับก็อันนี้นักเรียนเห็นใช่ไหมไอ้ JPG เนี่ยก็คือจะเป็นไฟล์รูปภาพนะครับก็คือเป็นรูปภาพธรรมดาเนี่ยก็คือออกมาเป็นแบบนี้เลยตัวส่วนไฟล์ PDF ก็จะออกมาเป็นเอกสารมาแผ่นนึงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้2อันเนี้ยก็คือจะเป็น PDF กับJPG นะครับส่วนถ้าของเรามีภาพเคลื่อนไหวนักเรียนภาพเคลื่อนไหวก็คือในชิ้นงานของเรามีภาพเคลื่อนไหวก็จะเซฟแบบ MPC นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือครูไม่ให้ออกแบบหรอกนะครูจะให้ออกแบบมาเป็นภาพนิ่งเฉยๆนะครับไม่ยากต่อนะ10วันนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกประเภทไฟล์ได้นะครับกดลูกศรลงมานะครับเราสามารถเลือกประเภทไฟล์ได้นะก็จะมีที่แนะนำก็จะเป็น PDF นะครับถ้าเราต้องการเป็นไฟล์รูปนะครับก็เลือกเป็น PNG หรือ JPG ก็ได้นะครับในส่วนนี้จะเซฟเป็น PNG แล้วกันนะครับจากนั้นในส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะมีโฆษณานะครับขึ้นอยู่แบบนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการทดลองใช้นะครับก็ให้เราคลิกไปที่ดาวน์โหลดแบบล่างนะครับที่มีลายน้ำด้านล่างนี้นะครับที่เขียนว่ามีลายน้ำนะครับแบบนี้ก็คือในส่วนของรูปภาพหรือวัตถุองค์ประกอบเนี่ยมันจะมีในส่วนของฟรีแล้วก็เสียเงินนะครับหรือตัวโปรนั่นเองนะครับก็จะถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยก็จะมีรูปมงกุฎแบบนี้นะครับถ้าเราใช้งานเนี่ยแล้วเราดาวน์โหลดเนี่ยก็จะมีลายน้ำติดมาด้วยนะครับแต่ก็มีตัวฟรีนะครับให้เราใช้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เราสามารถอัปโหลดรูปเข้าไปได้นะครับเมื่อเราทำการคลิกนะครับทาง Canva นะครับก็จะทำการเรนเดอร์นะครับหรือเซฟภาพออกนั่นเองนะครับออกมาสู่ในเครื่องของเราเสร็จแล้วเราก็ไปทำการคลิกนะครับเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็จะได้ไฟล์แบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นในส่วนของอินโฟกราฟิกการออมเงินนะครับลองซูมดูนะครับว่าภาพมันคมชัดไหมนะครับโอ้โหโอเคก็
เข้าๆก็ประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้นะลูกนะเดี๋ยวเข้าๆไม่ใช่เข้าๆอ่ะเข้าๆนะครับก็เดี๋ยวครูบูจะส่งลิงก์ไปนะครับโปรแกรม Canva นะครับก็เดี๋ยวนักเรียนดูก่อนนะนักเรียนดูนะลูกนะครูบูส่งลิงก์ไปให้แล้วนะแต่คนที่มีอยู่แล้วคนที่มีอยู่แล้วเอาของเก่าเลยไม่ต้องสมัครใหม่นะครับโอเคค่ะก็ให้นักเรียนเข้าลิงก์เลยแล้วก็ทำตามการสมัครได้เลยเดี๋ยวถ้าใครสมัครไม่ได้บอกครูบูมนะถ้าคุณจะได้ทำอะไรล่ะครับก็คือตอนนี้ให้นักเรียนสมัครก่อนนะลูกนะนะครับให้นักเรียนล็อกอินเข้าก่อนนะนะครับแต่ใครเข้าไม่ได้บ้างบอกครูบูมนะครูครับมันให้หนูโหลดด้วยอะค่ะไม่มีให้โหลดครับแตงโมน้องแตงโมช่วยแชร์หน้าจอให้ครูบูมดูหน่อยครับได้ค่ะครูนะคะครับครับครูส่งลิงก์มาใหม่ได้ไหมหนูได้ครับจะทำในโทรศัพท์ในโทรศัพท์จะยากหน่อยนะลูกนะนะครับนั่นแหละครูหนูทำค่ะค่ะทำได้แต่ว่ามันจะยากหน่อยนะก็คือเวลาเราพิมพ์เวลาเราลากรูปเข้ามาเนี่ยมันจะยากหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับหนูบอกว่าอันนั้นครูให้ทำก็มันสมัครยากจังอ่ะรู้เลยถามครูครับผมว่าให้ทำหัวข้อเกี่ยวกับอะไรครับเดี๋ยวตอนนี้ล็อกอินเข้าก่อนครับเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการทำนะครับแล้วส่วนคนที่ล็อกอินแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวลูกดูเพื่อนนะสักครู่นะเดี๋ยวช่วยกันครับตอนนี้น้องตอนนี้น้องเคนน้องแตงโมกดเลยครับเคนว่าเซตน้องแตงโมล็อกอินยังครับจริงๆครับล็อกลิงก์มาเกิดในกูเกิลก็ได้เดี๋ยวนะครูแล้วทำไมเองไม่ไปในไอ้นู้นอ่ะแอปเพซาโตกับแอปซัปโปโรแล้วเองโหลดมาสมัครเลยอะไรหนูงงอ่ะคือไม่เคยทำคุณสมัครแล้วอ่ะไงต่ออ่าใครที่ล็อกอินได้แล้วก็คืออ่าหยุดก่อนลูกก็คือเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บเดียวนะนะครับเองกดเริ่มการออกแบบอ่ะเองลองกดเริ่มการออกแบบที่เริ่มการออกแบบโอเคไม่มาทุกคนครูไม่เราว่านะเองเข้าไปใน Play Store เองใช้ Android ใช่ป่ะแล้วก็แตงโมกดสมัครใช้งานครับเองสมัครใช้งานด้านบนน่ะครับคือเองจะสมัครด้วย Facebook หรือ Google ล่ะด้วย Facebook ก็ได้ Facebook ก็ได้กดเลย Facebook นะคะเองก็ใส่รหัสผ่านกับอีเมลโทรศัพท์โอ้โหเตรียมแฮกเข้าไปรูดเตรียมแฮกครับเตรียมแฮกเข้าไปรูดเตรียมแฮกครับเตรียมแฮกเหรอเตรียมแฮกเลยทำไมไม่โหลดมาใช้อ่ะเราให้ลิงก์โหลดทำไมไม่ใช้ Google ผ่านแล้วยูจะใช้ทำไมนักเรียนคนอื่นครับนักเรียนคนอื่นที่ยังไม่ได้กดแชร์เลยนะครับน่าเขียนไปก่อนแป๊บนึงเขียนแฮกแล้วครูหนูไม่แน่ใจนะรหัสผ่านเฟซหนูก็นี้เหมือนกันอ่ะครูคือลูกดึงเหมือนกันผ่านเฟซบุ๊กนี่คืออะไรงูรหัสผ่านเฟซบุ๊กก็คือรหัสผ่านที่เองใส่ไว้อย่างแรกอะเราไม่มีรหัสเตรียมแฮกครับเปิดโปรแกรมแคปหน้าจอมาแล้ว8037947นางโมบอกอย่าแชร์เขาอัดคลิปอยู่เองใส่รหัสผ่านเลยเองใส่รหัสผ่านเลยหรือว่าแตงโมนี่ว่าต้องอิมกับอีเมลไหมครับใช่อีเมลก็ได้บัญชีกูเกิลก็ได้อีเมลเองไม่ต้องใส่รหัสก็ได้โอเคแป๊บนึงนะแตงโมเองก็ใช้แอปแหละแล้วโหลดมาให้เราส่งลิงก์ไปให้แล้วอ่ะแตงโมก็ต้องไปโหลดใน Play Store ก่อนน้องพงรัตน์ได้มั้ยครับน้องพงรัตน์แตงชั่วโมงผมสมัครไปตั้งนานแล้วโอเคครับน้องเกร
เอ็นได้ไหมลูกน้องเกรซมัวไม่เข้าใจเอ็นจะเชทำไมเขาไม่เห็นรหัสเอ็นคุณก็คุณไม่เข้าใจอีเมลอ๋อแตงโมยังไม่ได้สร้างบัญชีอ๋อมันเป็นแบบนี้เองยังไม่ได้สร้างบัญชี Google นะไม่สร้างก่อนกดตัวสร้างบัญชี Google เหรอโอ้ยเมื่อกี้มันก็ขึ้นให้กดสร้างแล้วไม่กดมันไม่รู้ว่าคนทำครั้งแรกอ่ะเออเอาไม่เป็นไรช่วยๆเพื่อนเร็วช่วยๆเพื่อนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าแป๊บนึงแตงโมแป๊บนึงแป๊บนึงลองดูซิลองดูซิใช้แอปเฮ้ยลิงก์เราอ่ะคนอื่นล็อกอินได้ไหมครับล็อกอินได้ไหนแล้วครับโอเคนะพอหนูได้ตั้งนานแล้วครูตั้งแต่5เดือนที่แล้วแรกในชีวิตเออแล้วไงต่อนะสมัครใช้งานต้องเอ๊ะกดสมัครใช้งานด้านบนแล้วก็อ๋อสมัครใช้งานด้วย Facebook ก็ได้เอ๊ะกดสมัครใช้งานด้วยอีเมลก็ได้นะจะอีเมลโอเอ็งใส่ชื่อใส่รหัสอ่ะเอ็งยกเลิกก่อนเอ็งยกเลิกก่อนเอ็งยกเลิกการแชร์ก่อนแชร์ทำไมแชร์แชร์ลิงเราก็ได้แชร์ลิงเราอ่ะนักเรียนครับแชร์ทำไมแชร์ทำไมโอเคใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังไม่ได้แชร์บูดูหน่อยครับผมเร็วแชร์บูดูหน่อยหนูไม่ได้อ่ะแชร์เลยครับแชร์เลยบูมดูให้แป๊บนึงนะเขาคู่หนูกดผิดหรือไม่เองก็ไอ้นู้นมาก็ได้เองก็ไอ้นู้นมาก็ได้เองไอ้นู้นเรียกว่าไงอ่ะเองไปโหลดมาจากเพลย์สโตร์เลยก็ได้เราไม่เข้าใจอ่ะเองอ่ะไปโหลดจากแอปโหลดแตงโมต้องไปโหลดต้องไปโหลดแคนวาก่อนแตงโมแล้วส่งลิงก์ไปอีกลิงก์ให้แล้วเองเอาลิงก์อีกลิงก์เองไปที่แอปที่เองชอบโหลดเกมลิงก์ยาวๆอ่ะลิงก์ยาวๆอ่ะนั่นแหละแล้วเองกดติดตั้งตั้งแล้วก็รอนึกว่าอีกนานแน่เลยว่ะไม่เป็นไรเน็ตมันแรงอยู่แล้วแคนวาเล็กนิดเดียวหรอกแค่27 MB เรามีตั้ง128 GB โอ้ตาหนูไม่เห็นลิงก์อ่ะแต่มีแค่32อ่ะแม่ไปซื้อเพิ่มนักเรียนคนอื่นได้ไหมครับผมดูแล้วจังนานนักเรียนคนอื่นได้ไหมลูกครูของหนูยังโหลดไม่เสร็จเลยอ่ะได้ได้คอยนะคนอื่นนะครับนานยังครูขาอะไรยิงกันจังนี้ไม่เห็นลิงก์ค่ะของกันนิดใช่ไหมครับเดี๋ยวครูส่งให้นะครับกันนิดใช้คอมหรือว่าโทรศัพท์ครับครูส่งให้แล้วนะแตงโมแล้วทีนี้เองเข้าแคนวาเองหาหน้าๆๆๆแคนวาอันนั้นน่ะเข้าดีแต่ว่าแล้วก็ใช้อีเมลปังกึ่งปังปังปังกึ่งกังกึ่งกั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 งน้องน้ำหนาวได้ไหมลูกน้ำหนาวน้ำหนาวบอกว่ายังโหลดไม่เสร็จเลยครูอ๋อน้ำหนาวยังไม่เสร็จนะครับน่ะเองเลือกบัญชีอันนั้นก็ได้เอาคนอื่นๆได้ไหมครับทันไหมลูกคนอื่นๆน้องมิปเปิ้ลได้ไหมครับมิปเปิ้ลไม่ครูหนูโหลดไปตั้งนานแล้วหนูก็เลยโอเคครับแล้วใส่ได้แล้วค่ะน้องจะมีการได้ไหมลูกแตงโมเองลองกดไปที่เมนูสิเองกดไปที่เมนูมันนะนะขวาล่างอ่ะขวาล่างเมนูขวาล่างเองทำเสร็จแล้วไงเนี่ยเองทำได้แล้วนั่นคือล็อกอินเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับคนอื่นๆนะลูกได้ไหมครับน้ำใส่ได้ค่ะได้แล้วนะโอเคในใครที่ยังไม่ได้บอกครูบูมนะครับค่ะให้ทำเป็นเรื่องไม่ได้ก็แชร์อะไรอ่ะฟังก่อนเดี๋ยวครูบูมของหนูดิมันยังโหลดไม่เสร็จเลยอ่ะของใครยังโหลดไม่เสร็จของน้ำหนาวเหรอครูดูดิโอ้เขาอีกนะฮะน้องน้ำหนาวเขานะครับโอเคนะเดี๋ยวใครที่โหลดไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยโหลดนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวครูบูมขอสต็อปก่อนนะ
โอเคครับโชว์กูมันสามารถทำโลโก้ได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวง่ายๆก่อนเดี๋ยวง่ายๆก่อนนะครับทำโลโก้เป็นติดโลโก้นะเดี๋ยวครูบูมจะแชร์ให้นักเรียนดูนี่นักเรียนเห็นของครูบูมไหมครับเห็นครับเห็นแล้วนักเรียนดูนะนักเรียนดูครูบูมนะลูกนะก็คือว่าถ้าเราออกแบบเสร็จเนี่ยมันก็คือจะมาอยู่ที่งานออกแบบล่าสุดเห็นไหมที่ครูบูมส่งลิงก์ให้นักเรียนอ่ะยังไงก็คือเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ประโยชน์เห็นไหมที่ครูบูมออกแบบจากแคนวาทั้งหมดเลยนะครับอ้าวแม้กระทั่งลูกเสือคุณมีโหลดแคนวากับ Windows ได้ด้วยนะแม้กระทั่งลูกเสือคุณก็ได้เห็นไหมออกแบบมันทำได้ทุกอย่างเลยครูแต่มันอยู่ที่ทักษะของเราด้วยว่าทำได้แค่ไหนใช่พร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะแล้วครูไม่ว่าอะไรหรอกให้ทำแบบครับวันนี้ง่ายๆวันนี้ง่ายให้นักเรียนออกแบบโปสเตอร์สถานที่ท่องเที่ยวโปสเตอร์สถานที่ท่องเที่ยวแบบใบปลิวเหรอครูใช่ใช่เดี๋ยวให้ดูนะก็คือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวง่ายๆลองดูนะเดี๋ยวครูบูจะให้ดูก่อนก็ง่ายๆแนะนำร้านตัวเองดีกว่าได้ได้แนะนำอะไรก็ได้แนะนำร้านแนะนำอะไรก็ได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ไปเรียนดูนะครับก็ง่ายๆเลยนี่ก็เขียนคำว่าโปสเตอร์ลงไป enterนี่ไงเสร็จพอนักเรียนพิมพ์ค้นหาคำว่าโปสเตอร์แล้วใช่ไหมครับโปสเตอร์เห็นไหมรูปแบบโปสเตอร์ก็ออกมาเยอะแยะเลยเห็นไหมแต่ผมชอบทำแบบเองมากกว่าครูผมรู้สึกว่ามีความคิดสร้างสรรค์ผมไม่อยากใช้ทำแบบคนอื่นได้ได้เสร็จแล้วนักเรียนดูนะครับเช่นนักเรียนจะเอาแบบนี้นะก็คลิกเข้าไปก็แค่คลิกแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรครูใช่ใช่หรือบางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนสีอื่นก็ได้เปลี่ยนฟอนต์ก็ได้ครูเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรนะถ้าเราไม่ชอบได้นักเรียนดูก่อนนะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้คำว่าองค์ประกอบนะครับก็คือเป็นรูปภาพต่างๆนะเป็นรูปภาพต่างๆก็คือรูปภาพหรือว่าจะเป็นสีหรือว่าเราจะดาวน์โหลดรูปภาพเราอัพโหลดเองก็ได้ได้ครับตะวันเก่งมากครับก็ไอตัวทีเนี่ยก็คือเทกก็คือข้อความก็คือข้อความก็คือหน้าครูแล้วมันเห็นครูเห็นว่ามันจะมีเทมเพลตข้อความด้านล่างด้วยเห็นไหมที่ตะวันพูดเห็นไหมครับผมแต่ถ้าแบบว่าเราไม่อยากได้เทมเพลตว่าใส่สีด้านหลังทำยังไงอะครูใส่สีด้านหลังยังไงอะใส่สีตรงไหนครับแบบเหมือนที่เขาทำอะครูแบบใส่ภาพไปด้านหลังอะครูเองก็ต้องกดที่ตัวอักษรนะเองกดที่ตัวอักษรคือหมายถึงว่าเองหมายถึงว่าเปลี่ยนสีตัวอักษรใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเปลี่ยนสีรู้แต่ว่าแบบใส่ภาพไปด้านหลังมาแล้วล่ะหมายถึงว่าเอาภาพเข้าไปใส่ใช่ปะไม่หมายถึงว่าภาพแบบไปใส่หลังข้อความอะเอาภาพไปใส่หลังข้อความยังไงก็คือหมายถึงว่าครูขอปิดไมค์นะครูขอปิดไมค์นะนะครับเอาเขาเรียกว่าพื้นหลังใช่ไหมนะครับนักเรียนดูก็คือง่ายๆเลยก็นักเรียนก็เอาพื้นหลังมาจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือจะเอาพื้นหลังมาจากในโปรแกรม Canva ก็ได้นะครับอันนี้ครูบอกมาจากอินเทอร์เน็ตนะนะครับก็เข้า Google ธรรมดาเลยแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเลยนะครับก็เขียนว่าพื้นหลังสมมติพื้นหลังสวยๆง่ายๆพื้นหลังสวยๆสมมตินะครูบอกเอารูปนี้นะแล้วก็ให้ copy ก็คลิกขวาคัดลอกรูปภาพแล้วก็เข้ามาในแคนวาแล้วเองก็กดแปลว่าในแคนวาเนี่ยจะต้องใช้คีย์บอร์ดนะครับก็คือคอนโทรล V ก็คือวางนะครับคอนโทรล V ก็คือวางเนี่ยมาแล้วเห็นไหมคือมันจะแบบว่ายังไงมันจะไม่ทับตัวอักษรอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวครูบูมเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยออกแบบแนะนำอะไรก็ได้ก็เหมือนกระตังบอกว่ากระตังมีร้านใช่ไหมก็กระตังแนะนำร้านของตัวเองก็ได้หรือว่าใครอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้แล้วแต่เลยนะครับอิสระนะเป็นโปสเตอร์นะครับพร้อมยังใครยังไม่เข้าใจตรงไหนบ้างเอ่ยถามได้นะถามได้นะครับ
ลองดูลองดูนะครับลองออกแบบดูนะพร้อมครับทำได้เลยทำเป็นงานออกแบบใช่ไหมครับครับทำเป็นงานออกแบบเป็นโปสเตอร์นะครับเขียนว่าโปสเตอร์นะนะครับแล้วลองดูเทมเพลตที่เขาให้มาหรือว่านักเรียนจะออกแบบเองก็ได้นะครับออกแบบเองได้ไหมอ่ะครูได้แต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดออกแบบเช่นครูบูมเนี่ยออกแบบไม่สวยครูก็เอาเทมเพลตของเขาเนี่ยแล้วก็เอามาเปลี่ยนข้อความนะครับแล้วก็เอามาเพิ่มรูปนะนะครับลองดูนะนำเจ้าเหนือเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมครูเรื่องอะไรก็ได้ครับผมโอเคเรื่องเกมไม่ให้นะเรื่องเกมครับ ลองดูนะครับลองดูนะเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมครูเรื่องอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวครูบูมเดี๋ยวครูบูมให้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวครูบูมลองจะให้นักเรียนแชร์ดูนะครับนะว่างานของนักเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับครับไอ้ที่ว่านำเสนอคือนำเสนอแบบโปสเตอร์คือหน้าเดียวใช่ไหมครูไม่ต้องแบบใช่คือเอาหน้าเดียวพอนักเรียนครูผมจะดูว่านักเรียนสามารถใช้เครื่องมือได้ไหมนะครับเครื่องมือก็ง่ายๆเนี่ยไอ้พวกองค์ประกอบกับไอ้ข้อความเนี่ยก็คือเอาแค่2อย่างก่อนนะครับวันนี้ไม่ยากนะลองดูนะทำในแอปอื่นได้ไหมทำในแคนวาดีกว่าครับผมนะเราจะได้ศึกษานะครับเพราะว่าครับผมครูผมโหลดแอปแคนวาแบบไม่ต้องใช้เว็บมาแล้วได้ใช้แอปก็ได้แอปแคนวาใช่ไหมวันนี้ฝึกทำนะนักเรียนนะฝึกทำนะลูกนะลองดูครูค่ะหนูเอาเป็นที่หนูขอทำเป็นสถานที่อำเภอได้ไหมได้นักเรียนแต่ว่าขอเป็นโปสเตอร์นะใครไม่ได้ตรงไหนถามครูบูมนะลูกนะนะครับใครที่ยังล็อกอินเข้าเว็บไซต์ Canva ไม่ได้เนี่ยนะครับก็ครูบูมครับเริ่มการออกแบบยังไงครับเริ่มการออกแบบน้องฮัทมินครับน้องฮัทมินแชร์หน้าจอให้ครูบูมหน่อยครับตอนนี้น้องอันมินเข้าแคนวาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็น้องอินแล้วยังครับแป๊บนึงนะครับผมได้ครับ
คู่ค่ะเสร็จแล้วหนูแชร์ให้คุณดูดิเดี๋ยวลองแชร์ดูซิคนเก่งครับคู่ของเพทายก็เสร็จแล้วของแตงโมครับที่แตงโมแชร์มาให้ครูบุ๋มถูกแล้วลูกแต่ว่าเดี๋ยวครูบุ๋มขอให้เป็นโปสเตอร์นะนะครับก็คือเอาเป็นภาพนิ่งเลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้หลักการออกแบบก็คือถูกแล้วแหละนะครับโอเคของน้องเพทายใช่ไหมใช่ครับน้องเพทายลองแชร์ไม้ครูบุ๋มดูหน่อยครับน้องเพทายครับครูบุ๋มขอเป็นโปสเตอร์นะนะครับครูบุ๋มครับสรุปเลือกออกแบบหน้าจอยังไงครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้ดูครับได้ได้โอเคครับผมเข้ามาในแคนวาแล้วเริ่มทำน้องพัดมินพิมพ์คำว่าโปสเตอร์เลยครับในแว่นขยายตรงนั้นนะครับใช่พิมพ์คำว่าโปสเตอร์เลยคือจะพิมพ์ว่าอะไรเลยก็ได้ใช่ไหมครับผมพิมพ์คำว่าโปสเตอร์ครับลูกโอเคครับครับครับแล้วก็น้องพัดมินเลือกแบบนะแล้วก็ทำได้เลยนะครับวันนี้หัวข้อที่จะให้นักเรียนทำเนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับการแนะนำนะครับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้แนะนำของตัวเองก็ได้นะครับครับดูกดผิดดูกดผิดน้องน้ำหนาวโหลดได้ยังเอ่ยเห็นค่ะครูประมาณนี้ได้แล้วครูได้แล้วโอเคใช่แล้วคือเห็นยังเมื่อกี้เนาะอะไรครับครับเห็นแล้วลูกครับผมแต่ว่าครูผมไม่ขอเอาภาพเคลื่อนไหวก่อนนะครูอยากเอาภาพนิ่งแล้วก็เป็นโปสเตอร์นะลูกนะนะครับภาพนิ่งครับเอ้ยคิดภาพนิ่งนะครูอันนี้เดี๋ยวไปหนึ่งนะครูครับผมคิดอุ้ยหนูไปทำมาใหม่อะไรคุณหนูมองว่าโปสเตอร์นี่เป็นยังไงอ่ะเนี่ยโปสเตอร์แบบนี้อ่ะนักเรียนทุกคนเข้าในซูมก่อนครับทุกคนเข้าในซูมก่อนเร็วเข้ายังเอ่ยเข้าแล้วเข้าแล้วนะทุกคนเข้าในซูมแล้วนะโอเคแล้วดูของครูนะครับโปสเตอร์แล้วนี้มันจะมีหน้าว่างๆให้อ่ะครูครับผมโปสเตอร์นักเรียนนะเดี๋ยวสักครู่นะครับโปสเตอร์เดี๋ยวสักครู่นะนี่ไงเช่นแบบนี้เนี่ยโปสเตอร์ของครูบุ๋มก็คือจะเท่ากับกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีหัวข้อเรื่องอย่างเงี้ยโปสเตอร์เห็นไหมนี่ไงเข้าไหมครับโอเคนะใครที่ยังไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยนะนักเรียนนะเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของนักเรียนนะลูกนะเดี๋ยวถ้านักเรียนเก็บเอาไว้อ่ะแล้วก็ถ้าเราเรียนลึกขึ้นไปเนี่ยมันจะยากขึ้นนะครับใครที่ยังเข้าไม่ได้นักเรียนอย่าเฉยนะบอกครูบุ๋มนะลูกนะครูบุ๋มจะได้แก้ปัญหาให้นะครับไม่ต้องกลัวเลยกับครูบุ๋มครูบุ๋มไม่ว่าเลยถามได้เยอะๆเลยนะครับแล้วครูก็อย่าลืมจดงานให้หนูด้วยนะครูไม่งั้นหนูจะโดนแม่ด่าตายนะครู
เรียนเสร็จแล้วเหรออ้าวใครที่กำลังออกแบบนะครับสามารถแชร์มาให้เพื่อนๆดูได้นะนะครับสามารถแชร์นะครับเกสน้องเกสโหลดได้หรือยังเอ่ยเกสโหลดได้ยังครับได้แล้วค่ะโอ้ my gosh สะท้อนมากคู่ของหนูมันโหลดไม่ได้เพราะกิฟต์เองเนี่ยคือหาเรื่องกินเว้ยหนูมันไม่โหลดน้องมีนว่าไงนะครับโทษทีครับมีนกิฟต์หนูใช้เป็น iPad แล้ว iOS มันไม่พอเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวคุณขอคุยกับน้องมีนก่อนนะน้องกิฟต์ครับน้องกิฟต์ถึงไหนแล้วลูกเองอย่าเพิ่งหาเรื่องก่อนนะเดี๋ยวค่อยกินก่อนนะครับน้องมีนว่ายังไงครับโทษทีน้องมีนหนูใช้ใน iPad อะคูและ iOS มันไม่พอเขียนว่ามันต้องเพิ่มอะคูหนูทำในแอปอื่นได้ไหมอะในแอปอื่นลองดูนะครับได้เดี๋ยวลองดูนะแต่คุณบอกว่าแคนว่าเนี่ยแต่คุณบอกว่าแคนว่าเนี่ยคือว่ามันง่ายแล้วนะนักเรียนนะนะครับใครที่กำลังทำอยู่นะครับสามารถแชร์หน้าจอให้ครูบูมนะครับน้องเกรซถึงไหนแล้วครับเกรซเอาเกรซเปิดไมค์หน่อยเร็วถึงไหนแล้วเอ่ยสมัครได้แล้วยังครูครับครูของหนูแบบที่ครูให้ทำเลยไม่รู้สวยไหมครับเป็นดีไหมเกตครับต้องเกตเปิดไมค์ครูหน่อยครับน้องมุทิตาครับเปิดไมค์ให้ครูบุ้มหน่อยครับครูบุ้มค่ะเกสบอกว่ากำลังโหลดอยู่ค่ะโอเคครับได้ครับทดลองนะลูกนะทดลองการใช้นะครับวันนี้นะครับทดลองการใช้นะลูกนะครูของพี่ไทยเสร็จแล้วพี่ทำใหม่โอเคไหนลองแชร์ให้ครูดูหน่อยครับเดี๋ยวกดกล้องก่อนเป็นอย่างนี้ครูเป็นอย่างนี้ไหมลักษณะของโปสเตอร์ก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าครูบอกเอาแค่แผ่นเดียวพอแผ่นเดียวแล้วเอาไอแพดแล้วครูหนูทำมาตั้ง3แผ่นได้เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวน้องเพทายใส่รูปเพิ่มหน่อยนะครับก็ได้ครับอ
เดี๋ยวน้องเพทายใส่รูปเพิ่มหน่อยนะครับกำลังใส่ค่ะครับผมคนอื่นๆนะครับคนอื่นๆที่ยังทำไม่เสร็จนะลูกนะสามารถแชร์หน้าจอให้ครูดูก่อนได้นะลูกนะครูจะได้รู้ว่านักเรียนสามารถทำเป็นไหมนะนักเรียนทำเป็นไหมหนูใส่ผ้าไม่เป็นนะคะอ๋อน้องต้องใส่ทำกับอะไรคอมหรือว่าทำกับอะไรครับทำในโทรศัพท์ค่ะอ๋อทำในโทรศัพท์น้องต้องใส่ช่วยกดแชร์หน้าจอมาให้ครูหน่อยค่ะกดแชร์หน้าจอได้เลยครับน้องน้ำใสนะครับนักเรียนสามารถถามครูบูมได้เลยนะนักเรียนนะครับถามได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้เรียนภาษาจีนเป็นยังไงบ้างสนุกไหมเอาไม่ใช่ป.4หรอกนะ Oh my god ผู้ถามผิดป.แล้วใช่ป.4หรอกลืมไปน้องจารีการถึงไหนแล้วครับช่วยแชร์หน้าจอให้ครูดูหน่อยเร็วคนจริงฝึกนะครับวันนี้คือฝึกนะลูกนะยังไม่มีภาระงานก่อนนะวันนี้นะไม่มีภาระงานนะแต่ว่าให้ฝึกนะครับสัปดาห์หน้าจะมีภาระงาน ให้ฝึกทำเล่นๆก่อนใส่ข้อความแล้วก็ใส่รูปเนี่ยนะครับถ้าอาทิตย์หน้าต้องเรียนอาทิตย์หน้าถ้าใครสามารถใช้คอมได้อ่ะนะครับก็สามารถเอาคอมมาได้นะครับครูบอกว่ามันจะง่ายกว่าแต่ว่าถ้าใครบอกว่าคอมชอบค้างถ้าใครบอกว่าทำกับโทรศัพท์ได้ก็โอเคอ่ะนะครับแต่ว่าครูบอกว่าครูบอกไม่ถนัดทำกับโทรศัพท์เลยครูบอกถนัดทำกับคอมมากกว่านะครับครับประมาณนี้ได้ไหมครับครับประมาณนี้ได้ไหมครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวถ้านักเรียนมีปัญหาอะไรถามครูบุ๋มได้นะครูครับผมแบบนี้ได้ไหมอ่ะครูเอาแชร์หน้าจอเลยคนเก่งแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเข้าในโทรศัพท์ก่อนในโทรศัพท์แชร์ในเอาไม่ได้เดี๋ยวนะถ้าผมเข้ามาแล้วก็แป๊บโอเคปิดเสียงก่อนแป๊บนึงนะครับครับผมครูผมเข้ามาแล้วครับครับแชร์ได้เลยครับโอเคครับของผมมันจะเป็นแบบนี้นี่อ่ะครูได้ไหมได้เก่งจังเลยตะวันนะครับได้นะครับแต่ว่าวันนี้คือครูไม่มีภาระงานนะคือให้นักเรียนทำเล่นๆไว้ก่อนนะครับถือว่าได้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูหัวข้อกันว่าครูจะให้ทำหัวข้อไหนนะครับเก่งมากครับน้องตะวันงั้นผมดาวน์โหลดรูปเลยนะครูได้ครับผมไหน
แต่ว่าวันนี้ไม่มีภาระงานนะไม่มีภาระงานนะครับให้นักเรียนลองทำดูนะครับโอเคผมเสร็จแล้วงั้นผมได้เลยครับได้เลยครับผมครับเพราะว่าเหลือ3นาทีนะเอาคนอื่นๆแชร์มาให้ครูดูหน่อยนะครับถึงเราเสร็จหรือว่าเราไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะครับน้องกระตังครับกระตังกระตังอยู่ไหมอยู่ครับผมทำแล้วมันหายอ่ะไม่รู้ทำไมผมไม่ค่อยชินไม่กระตังไอที่ร้านขายข้าวไหมวันนี้ขายครับจะมาซื้อเหรอครับฝากบอกแม่หน่อยแต่ว่าครูบุ๋มเอาข้าวไข่เจียวโอเคครับเดี๋ยวครูลงไปเอานะครับผมครับครับคนอื่นๆสามารถแชร์มาให้ครูบุ๋มดูได้นะครับน้องเมเปิ้ลครับน้ำหนาวพงรัตเอเชียคนอื่นๆด้วยนะครับสามารถแชร์ให้ครูดูก่อนได้นะครับโอเคของเบนจพรได้ได้ได้นะครับโอเคทุ่งทานตะวันเขาจีนเลยจังหวัดลพบุรีก็ได้นะเดี๋ยวเราลองดูหน้าอาทิตย์หน้าครูมีภาระงานอะไรให้ทำนะโอเคคนอื่นๆครับคนอื่นๆครับผ่านครับคนอื่นๆครับเอาขอถามก่อนวันนี้มีภาระงานไหมไม่มีค่ะนะไม่ต้องส่งมานะลูกนะหรือว่าถ้าใครจะส่งมาให้ครูดูก็ได้นะครับตั้งแต่เลยหนูใช้ภาพไม่เป็นน้องทั้งสายแชร์หน้าจอให้ครูดูหน่อยครับเดี๋ยวครูบูมจะดูให้ว่าใส่ภาพยังไงนะครับในโทรศัพท์ใช่ไหมครูหนูส่งออกไปชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยครูครับหนูแชร์หน้าจอไม่เป็นน้องน้ำใสมีคำว่าแชร์สกรีนไหมครับข้างล่างอ่ะลูกก็สีเขียวๆอ่ะใสใช่มีค่ะกดเลยครับได้ไหมครับมันขึ้นอะไรไม่รู้เมื่อกี้นะครับนักเรียนครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาสามารถทักไลน์ครูบุ๋มมาได้นะก็วันนี้ไม่มีภาระงานนะครับสิ่งที่ครูบุ๋มให้ทำวันนี้ก็คือ1สมัครเว็บไซต์ Canva ให้ได้2สามารถพิมพ์ได้แล้วก็3สามารถเอารูปมาใส่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะทบทวนให้อีกครั้งนึงแล้วก็เรามาทำกันเลยนะครับว่าครูบุ๋มจะให้ภาระงานอะไรนะรอลุ้นนะรอลุ้นนะเพราะว่าอาทิตย์หน้า
มีพลังงานนะครับไม่ยากไม่ยากนะโอเคนะครับวันนี้ก็โชคดีนะลูกนะก็ค่อยเจอกันนะครับอาทิตย์หน้าครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องน้องกระตังอยู่ไหมครับกระตังตั้งเขาใครเขียวอยู่ครับอยู่ครับเดี๋ยวบอกแม่ให้ครับกระตังเดี๋ยวครูบุญลงไปเอาเลยนะโอเคครับครับครับผมทำเสร็จแล้วผมทำเสร็จแล้วไปไปไปได้ได้เดี๋ยวแชร์ให้ดูได้ได้อ่ะแชร์เลยโอเคก็ใช้ได้กระตังแต่ว่าไอ้ตัวหนังสือที่เป็นเนื้อหาลูกก็ให้ให้ขยายอีกนิดนึงก็ได้แล้วส่วนใหญ่ได้แล้วครับโอเคนะครับครับครับโอเคนะครับครับโชคดีนะครับนักเรียนทุกคนครับครับสวัสดีครับ